ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพบุรุษฟินล่าฟินแน่ลองเลยสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0906958899หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟินล่าได้แล้ววันนี้มวยไทยแบทเทิลWelcome back to Muay Thai Battle. This is the co-main event of the evening. เอาละครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงความเดือดและความมันในคู่ที่5ของรายการนะครับหรือรองคู่เดือดประจำรายการในค่ำคืนนี้ครับไม่รอช้าครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขาดตอนแห่งความมันเราไปทำความรู้จักกับนักชกทั้งคู่ก่อนเลย Introducing first, fighting in the blue corner, he trained Luke Jambashai James and his professional record 47 win, 15 losses and 3 draw. Ladies and gentlemen, let's hear for Nongleg Luke Jambashai. Muay Thai battle. All right, guys, let's make some noise louder. Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, he trained Luke Jambashai James, a.k.a. Mat Dog Krajil. Ladies and gentlemen, let's hear for Nongleg Luke Jambashai. And here's some of them fighting in the red corner, he trained Kamnan Lee, Nuk Banduli James, and his professional record, 52 wins, 16 losses, and 5 draw. Ladies and gentlemen, please give it up for Shams, Khomsan.กำนัลลีนุบานบุลีมวยไทยบัตเทิล Alright guys, let's make some noise for Shams Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner Here's the champion Muay Thai full man tournament in 51 kilogram weight division, aka Tang Hai Ruchak. Ladies and gentlemen, let's hear for Khomsan Kamnali Nuk Ban Buli. และตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเรานั้นเดินทางมาถึงคู่รองของรายการกันแล้วพิกัดน้ำหนักครับ52กิโลกรัมมุมน้ำเงินครับเจ้าของฉายาหมัดดอกกระเจียวครับน้องเล็กลูกจำปาชัยครับหรือว่านายสุขสันต์ประทีประจากตำบลหนองโพนรามครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิปัจจุบัน36ปีแล้วนะครับสูง160เซนติเมตรใน3ฟอร์มหลังครับเสมอ1ชนะ1แพ้1ก็เพิ่งจะมาสรุปแพ้ให้กับคณะตุ๊กแกผีโชคดียิมครับจากสังกัดค่ายมวยลูกจำปาชัยครับส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับคมสันกำนันลีนุปรามบุรีครับหรือว่านายคมสันเพ็งจันทร์ซึ่งเป็นนักชกจากตำบลปากแพรกครับอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้วัย23ปีส่วนสูง165เซนติเมตรครับใน3ฟอร์มหลังนั้นชนะ2เสมอ1ล่าสุดเสมอกับดวงเทวดาโชติบางแสนเอาไว้จากกำนันลีนุปรามบุรีครับซึ่งวันนี้เขามากับเข็มขัดแชมป์เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกในพิกัด51กิโลกรัมด้วยครับถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมครับจะเป็นคู่เอกนำรายการระหว่างธนฟ้าสายช้างไทยยิมกับแสงเทียนน้อยสิทธิ์สารวัตรออฟนะครับมีลีลาการไหว้ครูที่ไม่เหมือนใครของท่านน้องเล็กครับก็น่าจะเป็นการเหวี่ยงแหหาปลาครับเจอตัวหนึ่งครับหักคอใส่ตะข้องเรียบร้อยครับกลับบ้านด้วยความอิ่มเอิบเพราะกันด้านน้องเล็กตัดไม้ข่มนามครับพี่น้อยครับลีลาการไหว้ครูก็มีท่าทางลีลาที่หลายๆค่ายก็มีจำเพาะเลยครับเฉพาะค่ายใครค่ายมันหรือว่านักชกบางคนเนี่ยก็มีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับนะครับก็ในอดีตก็มีราชลำมวยนำศักดิ์น้อยพิธีการกำทรเป็นเรียกว่าวายครูได้สมบูรณ์งามครับนำน้อยครับนะครับท่านผู้ชมครับน้องเล็กลูกจำปาชัยครับปัจจุบันก็ต้องบอกว่าหันมาเป็นเจ้าของสีเสื้อเองแล้วนะครับสำหรับค่ายมวย10น้องเล็ก
ซึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้เจอกับนักชกรุ่นน้องจะเป็นอย่างไรครับลุยกันเลยครับได้ดร.นาคินคำสิงห์เป็นผู้ชี้ขาดครับยกที่1ครับนี่ครับรุ่นน้องก่อนจริงครับคมสันแต่พบดีกรีแชมป์ของแม็กวอนไฮถือว่าก็ต้องมีดีมาสู้ครับถือว่าประวัติไม่ธรรมดาครับคมสันกำนันลีนุปราณบุรีนะครับปากหลักรอเลยครับคมสันวันนี้เจอรุ่นพี่ทักการสูงไว้ก่อนครับเพื่อความไม่ประมาทครับปลอดภัยไว้ก่อนนังเล็กพยายามตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเตะขวามาคมสันยังใจเย็นครับเดี๋ยวเข้าหาครับกระดานคมสันรูปร่างสูงลอยครับอ้าวนี่ครับด็อกเตอร์นาคินเตือนเลยครับต้องชกครับมองหน้ากันเนี่ยไม่ได้คะแนนครับให้โอกาสชกต้องชกให้สุดสุดเป็นเลยครับมัวแต่จ้องหน้าอย่างเดียวไม่ได้ครับอาวุธต้องมาครับน้องเล็กต่อยหมัด 1-2 มาต่อยเสร็จคล้องบนทันทีครับน้องเล็กเสียบซ้ายเข้าไปเอาละครับคำเตือนมีผลครับเร่งเกมขึ้นมาครับน้องเล็กครับเปลี่ยนจากขวาในขยับเข้าหาครับเล่นไปที่ฐานล่างเสียบด้วยซ้ายเติมเข้าไปจากธนาคมสันครับนี่ครับคืนด้วยเข่าแหลมๆครับเข่าซ้ายจากคมสันน้องเล็กเดินหน้าหัวทับนอกครับเอาละครับเกมเริ่มเดือดได้ต่อยขวาคมสันแล้วมีเอียงครับเอาละครับคมสันถีบยิงเอาไว้มังได้เตะขวาแล้วครับจับจังหวะถีบซ้ายจากคมสันนี่ครับกำปั้นขวาจากธนน้องเล็กครับในกลางครับโดนคล้องเลยครับวงในเดี๋ยวดูกันครับของถนัดของธนคมสันครับเริ่มจะแทงนะครับคมสันแทงแหลมแทงเจ็บๆครับน้องเล็กหันมาจับนายสู้นะครับเข่าเด้งกับเข่าเสียบครับได้ดีคนละอย่างซ้ายก็มาเพียงเราปล่อยด้วยหมัดคึกครับซ้ายก็ไหลครั้งครับกระด้านน้องเล็กผมสันเดินเข้าทำค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าน้องเล็กมีหมัดรอจ้วงรอจิ้มอยู่ครับนี่ครับหมัดชุดเข้ามาแล้วลงล่างครับก็เลยว่าต่อยพระวงก่อนครับน้องเล็กเลือกเป้าครับมีเลือกมีเน้นครับน้องเล็กเอาละครับคมสันผลกันซ้ายมาน้องเล็กเตะซ้ายคมสันเดินทางตัวก็เสียบขวาเข้าไปเสียบขวาเสียบจับนายครับคมสันเสียบซ้ายเข้ามาครับเอาละครับเริ่มจะเห็นผลงานครับคมสันเด้งขวาเจอเข่าซ้ายเสียบมาก็แลกคืนครับนะครับมาเลยครับตอนนี้ขีดเส้นกันอยู่ที่ระยะประชิดครับแย่ครับแย่เล็กตัดสินใจเดินต่อครับอยู่นอกไม่ได้ครับคมสันแข้งซ้ายยาวๆมาน้องเล็กเสียบซ้ายคมสันดันเสียบซ้ายนะครับต่างฝ่ายต่างคล้องได้น้องเล็กเด้งเข่าขามาเสียบยัดมาแล้วแล้วพยายามจะหาจังหวะคล้องบนนี่ครับขี่ไปแล้วลากมาตีแต่โดนจะไส้ครับมันก็แก้ทางถูกเลยครับเพราะว่ามวยเก่าๆแบบนี้แก้ทางเป็นครับหมดจบแรกครับพักกันก่อนครับแม่มวยไทยแบทเทิลนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ระหว่างธนาน้องเล็กลูกจำปาชัยในมุมน้ำเงินครับจากจังหวัดชัยภูมิกับธนาคมสันกำนันลีนุปราณบุรีจากประจวบคีรีขันธ์ดูภาพช้ากันครับจังหวัดทั้งหมัดขวาเฉียดปลายจมูกไปนิดเดียวครับน้องเล็กก่อนจะเดินจับในได้คมสันก็ต้องเสี่ยงโดนหมัดของธนาน้องเล็กนะครับทำให้เกมนั้นเดินยังดูติดๆขัดๆอยู่แต่ว่าวงในก็มีความชัดเจนแล้วครับธนาคมสันเพราะว่าเป็นเกมที่ถนัดอยู่แล้วท่านผู้ชมครับยกที่2ครับเดินฉากมาน้องเล็กเดินหน้าเข้าไปหาครับทัดต่อซ้ายคมสันเสียบซ้ายโต้ขึ้นมาเอาละครับเกมนี้ไม่ต้องรอครับเสียบซ้ายมาจากคมสันเลยจะแทงน้ำแหลมแทงเจ็บจากคมสันครับน้องเล็กก็ไม่กลัวทัดหมายมาเด้งเอาซ้ายติดกำแพงครับเสียบไม่ได้ครับน้องเล็กนะครับเสียบนี่เดียวแทงเข้ามาครับขวาแล้วหาจังหวะรัดไว้แทงแล้วเขี่ยล่างครับน้องเล็กเขี่ยให้เสียสูงครับคมสันตั้งลำได้เสียบสายโต้ขึ้นมาล็อกนายจะคมสันแทงเข้าขวาเข้าไปครับนี่ครับหันมาแลกกันที่มุมล่างคุณทีผมเองครับพี่ทีน้องทีนี่ครับปัดหนึ่งสองของทางด้านน้องเล็กซ้ายสับเข้ามาคมสันต้องรีบขวาจับในเลยครับกดไว้ตีด้วยซ้ายแล้วพยายามจะเด้งอีกทีน้องเล็กพลิกกลับมาอ้าวพยายามจะหักก็ไม่ลงครับคมสันใช้ความห้าวใช้ความหนุ่มครับแลกกับนักชกรุ่นพี่ก็ถือว่ามาถูกทางครับ
แหลกไปพละไปสมสันแทงซ้ายน้องเล็กต่อย1 2เอาละครับจับได้มาจากน้องเล็กเด้งขวาเข้าไปหานะครับตีมาก็แลกคืนครับกระชากอีกไม่ลงเพราะว่าหน้าแหมคมสันจะสูงลอยจริงๆครับกดลำบากน้องเล็กวันนี้อ้าวแล้วสองสายมาจากน้องเล็กสมสันแทงซ้ายแล้วขวาก็เลยขวาหลุดมาเสียบเข้าซ้ายมาแล้วสมสันเริ่มเล่นเกมขึ้นมานะครับพับแล้วทำให้ทางด้านน้องเล็กคืนไม่ได้ครับจิ้มตัดลำตัวแล้วปิดอีกทีขวางไว้ครับทางด้านน้องเล็กตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาพลิกกลับไปทีเอ้าไม่ลงครับพลิกซ้ายทีขวาทีก็ยังหักทางด้านคู่ต่อสู้ไม่ลงครับทางด้านน้องเล็กลูกหักแขนไม่ได้ผลครับน้องเล็กจับในครั้งครับคมสันลัดล่างมาเสียบสายแล้วขวางเอาไว้ครับเอาละครับน้องเล็กตรงนี้ก็ถือว่าอึดอัดพอสมควรมุกเข้าไปครับเดือดจากกระชากอ้าวแล้วดอกนี้พลาดเลยครับไปหักเขาแล้วล้มซะเองครับนี่ครับไปกลับเห็นว่าเสียหายครับน้องเล็กลงทุนหักแล้วตัวเองเป็นล้มลงไปเองครับจับในจากน้องเล็กคมสันเสียบในสู้ครับเอาเล่นเข่าขามาแลกไปแล้วมาทำท่าจะหัวหายครับทางด้านน้องเล็กหักหันไม่ดีเหมือนกันครับแล้วลากมากลางเวทีสับด้วยศอกซ้ายครับแล้วจิ้มตัดลำตัวจะรัดไว้ตีเข้ามาแล้วเขี่ยล่างเสียบอีกครั้งครับโอ้โหแลกไฟแลกมาในน้องเล็กสปีดต้นเริ่มจะช้าลงไปนิดหนึ่งครับน้องเล็กตอนนี้ครับปล่อยให้คมสันเสียบไม่ได้มาเรื่อยๆครับหัวแข้งซ้ายมาจากน้องเล็กปล่อยมัดขวาเติมด้วยหมัดเติมด้วยแข้งครับต้องเอาทุกลูกน้องเล็กตอนนี้ใจเย็นไม่ได้เด็ดขาดครับแล้วหมัดที่ว่าแน่ๆของน้องเล็กเนี่ยชักจะเริ่มใช้การไม่ได้แล้วนะครับหุบขวาเข้ามาติ่มลำตัวตามเข้าไปครับน้องเล็กหมดยกที่2ครับมวยไทยบาทเทิลแม่มวยไทยบาทเทิลเอาละครับกลับเข้าสู่สนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยลุกจำปาชัยกับทางด้านคมสันกำนันลีนุปราณบุรีครับก่อนที่จะไปชมคู่เอกนำรายการระหว่างทางด้านแสงเทียนน้อยสิทธิ์สารวัตรออฟกับทางด้านฟ้าสายช้างไทยยิมครับหมัดปล่อยหมัดลำบากก็เริ่มจะเข้าทางทางด้านคมสันนะครับใช้วงในเล่นงานนักชกรุ่นพี่ครับ3นาทีสุดท้ายจะเป็นอย่างไรครับมาชมกันต่อครับเวลา3นาทีสำหรับน้องเล็กครับจังหวะนี้เสิร์ฟแข้งซ้ายไปก่อนเดินตัวเตะขวามาสมสันพยายามพลักออกมาครับกดนายมาเด้งไปเสียบตบเข่าซ้ายได้คมสันได้มา1ดอกครับตีอ้อมตีเด้งเข้าไปครับหลุดเข้ามากับทางน้องเล็กเริ่มจะใช้หมัดมากขึ้นก็พยายามจะไม่ประทะวงในเอาเลยครับแต่ว่าศอกซ้ายหลุดมาถูกจับครับคมสันจะตีก็ยังไม่ชัดครับล็อกได้ครับล็อกซะอยู่ครับคมสันแต่ยังมาเสียบยังไม่มีน้องเล็กต่อยมัน1 2เข้าไปหายครั้งครับคมสันคล้องได้หลุดมาลูกนี้ใช้โอกาสเปิดก็ยังเสียบไม่ได้ครับคมสันจับได้เสียบได้ก็ไม่มีประโยชน์ครับนะครับวางแข้งโตเข้าไปจิ้มตัดลำตัวพยายามจะไล่เล่นงานที่บริเวณลำตัวถูกเด็กตักด้วยข้างแข้งซ้ายครับโอ้โหต่อยฝ่าครับทางด้านน้องเล็กล่างสลับบนหัวน้ำกระจายก็โดนมันลูกนี้คมสันเอาละครับหนีมากเกินไปก็ไม่ดีครับน้องเล็กเตะขวาคมสันหัวเล็กขันต้อนมาแลกกันคือมาถึงแม้ครับคมสันไม่หนีแล้วตอนนี้แทงสายและดันเอาไว้ครับเอาละครับพยายามจะแยกมากับจากดร.นาคินปากหลักรอเลยครับสายของทางด้านน้องเล็กแต่ครับวิ่งโดนแข้งหน้าขวาเติมเข้ามาจากทางด้านคมสันครับคมสันนี่คอยเก็บตกคอยเก็บรายละเอียดครับจังหวะที่น้องเล็กมีพลาดอีกหลวงก็หวนขึ้นมาทุกระยะครับคมสันครับชมด้วยความละเอียดครับวันนี้น้องเล็กเดินหน้าลุยต่อครับล็อกนายมาล็อกไม่ทีกรรมการรีบแยกครับนะครับหุบขวาจากน้องเล็กจิ้มตัดลำตัวพยายามจะรัดรวบเลยครับแต่ก็นี่เลยครับปล่อยไม่ได้ต่อเนื่องกันนานเจ้าน้องเล็กก็ได้มาทีละมันครับเอาละครับมีเวลา1นาทีจะเร่งต้องเร่งตอนนี้ครับเนิ่นนานไปไม่เป็นผลดีแน่นอนเอาละครับทุกท่านครับในช่วง
นี่ครับปลายยกถูกเตือนเลยครับทางด้านเจ้าคมสันครับเล็บต่อยขวาได้คมสันคล้องในมาครับลูดมาเสียบซ้ายน้องเล็กต้องผลักออกมาครับวงในไม่เอาน้องเล็กกัดต่อยหนึ่งต่อยอย่างเดียวครับต่อยหมัดขวาลำตัวต่อยเสียบล็อกในเอาไว้ครับนะครับเล่นเกมขึ้นมาครับน้องเล็กเอาเลยครับขยับเข้ามาใหม่นี่นะครับดูกระชากทิ้งเลยครับเล็กนี่ลุกไปที่ปัดครับนอกไม่เอาครับประชาประชิดแฮคมสันล็อกไว้ก็ต่อยไม่ได้แล้วน้องเล็กต่อยได้มาทีละหมัดครับจะมาฉายประชิดยังไม่มีนะครับทิ้งหมัดปัดเข้ามาพยายามจะบวกด้วยขวาคมสันเสียบซ้ายโกมาตีด้วยขวาซ้ำเลยครับเอาละครับน้าน้องเล็กพยายามจะเดินหน้าเข้าหาครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับคู่รองของรายการครับพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมระหว่างทางด้านน้องเล็กลูกจำปาชัยครับกับทางด้านเจ้าคมสันกำนันลีนุปราบุรีดูภาพช้าครับขยับเข้ามาพยายามจะเดินจับครับแต่ว่าน้องเล็กยกสุดท้ายที่พยายามจะปล่อยหมัดมากขึ้นครับจังหวะทะลวงลำตัวครับแต่ว่าถูกกดมาเสียก็คือเลือกจังหวะที่จะโต้ครับในจังหวะ2ของนายคมสันก็พลาดถูกเตือนไป1ครั้งเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปฟังคำตัดสินบนเวทีกันก่อนครับ Therefore the great fight both of them entertainers and now let's check out Better Plus Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No prize. Max Muay Thai Facebook page. And now, ladies and gentlemen, after 3 years of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Red Corner. และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้แก่นักชกจากมุมแดงคมสันกำนันลีนุปาลบุรีเป็นฝ่ายชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องและลุกหนีไปไหนนะครับพักตรงนี้ครู่เดียวครับเพราะว่าคู่หน้าคู่เดียวประจำรายการรอท่านผู้ชมอยู่แล้วครับ Please stay tuned you don't go anywhere we'll be right back at the short break next fight main event of the evening this is Muay Thai Battle จากระเบียงหรือบนเตียงก็ฟินได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพบุรุษฟินล่าสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่090-695-8899หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟิลล่าได้แล้ววันนี้ Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Battle and now let's move on to our second boutThailand versus Spain เอาละครับคุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อกับมวยคู่ที่2ของรายการมวยไทยแบทเทิลแม็กชกไทยปะทะกับแม็กชกจากประเทศสเปน Alright ladies and gentlemen introducing your Spanish warrior fighting above the blue corner 17 years of age training at Thai Sansuk GymLadies and gentlemen, let's hear it for Xavier Gonzalez! Muay Thai battle! Ladies and gentlemen, introducing...A young Spanish warrior fighting above the blue corner, 17 years of age, training at Thai Sansuk Gym, Xavier Gonzalez. And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Chiang Mai Province, 18 years of age, training at Dao Mu Kasein Hot Gym. Ladies and gentlemen,Let's hear it for Sanpet Bui Foreman! Muay Thai
Ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Chiang Mai province. 18 years of age, training at Chao Mu Kaset Hot Gym. San Pet Bui Foreman. Oh, ระเบิดความมันตั้งแต่คู่แรกเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในคู่ที่2ของรายการกันต่อเลยครับคู่นี้นั้นพิกัด56กิโลกรัมเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับต่างชาติอีก1คู่ซึ่งคู่นี้นั้นเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับสเปนครับเมื่อสักครู่นี้ไทยกับสปปลาวไปแล้วครับมาดูนักชกในมุมน้ำเงินจากสเปนกันบ้างครับซาเวียร์กอนซาเลสครับนักชกดาวรุ่งวัย17ปีครับจากประเทศสเปนส่วนสูง169ซมครับมาชกที่นี่2ครั้งชนะรวดครับยังไม่เคยแพ้ใครจากค่ายแสนสุขยิมครับส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับเป็นนักชกจากตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบัน18ปีครับแสงเพชรปุ๋ยโฟร์แมนครับนายอาทิตย์รำไพสาครครับส่วนสูง160ซมครับ3ฟอร์มหลังก็ไม่เคยแพ้ใครเช่นกันครับชนะ2เสมอ1แล้วก็เคยเอาชนะนักชกคนเดียวกันมานั่นก็คือการเอาชนะเพชรนำชัยสศิรินทร์มาได้ทั้งคู่ครับจากค่ายมวยเจ้าหมู่เกษตรฮอดครับสำหรับทางด้านเจ้าแสงเพชรลูกศิษย์ของคุณแดงโฟร์แมนเลยครับเอาละครับทางด้านมุมน้ำเงินครับได้คมกริดครับลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับพนาซาเวียซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ร่วมค่ายก็เพิ่งเถลิงบัลลังก์แชมป์แชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกมวยรอบไปหมาดๆแล้วครับทางด้านคมกริดเอาละครับรูปร่างสรีระนั้นทางด้านซาเวียได้ลอยครับแต่ว่าแสงเพชรนี่ยังหนาครับยกที่1เริ่มต้นขึ้นนี่ครับหักลบกบนี่ก็ถือว่าได้เสียครับคนหนึ่งได้หนาคนหนึ่งได้สูงแสงเพชรนี่ขึ้นชื่อโดยชาในเรื่องลูกบูทะลุท่านล่วงครับนักชกจากอมก๋อยในประเภทการแลกการลุยครับเช่นเดียวกับนักชกสเปนรายนี้ครับบอกว่าเชิงไม่สนครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างตัวล้วงลำตัวครับพยายามจิ้มลำตัวครับทางด้านแสงเพชรซาเวียร์หัวแข้งขวาพัดนอกเข้าไปนะครับขวายัดซ้ายเติมครับทางด้านแสงเพชรกรรมการใช้หน้าฐานพิเศษนะครับเป็นผู้ชี้ขาดครับสำหรับคู่นี้ครับเติมด้วยศอกครับแสงเพชรเอาละครับเล่นของมีคมครับขึ้นมาไม่กี่วินาทีพยายามเติมศอกเข้าไปเอาเตะขวาครับประสานแข้งต่างฝ่ายต้องวางแข้งได้ครับปักขวาอีกทีปักด้วยศอกซ้ายเตรียมจะประกบในครับทางด้านซาเวียแสงเพชรแทงมาก่อนครับสปีดต้นแรงจริงๆครับทางด้านเจ้าแสงเพชรครับนี่นะครับแห่เครื่องร้อนเร็วเหลือเกินครับแสงเพชรซาเวียเดินหน้าลุยต่อไล่แขนแล้วเสียบขวาเข้าไปครับนะครับเติมด้วยแข้งเจอซ้ายคืนเลยครับโอ้โหคืนทุกเม็ดทุกหน่วยครับขึ้นมาก็เดือดแล้วคนคู่นี้ไม่ต้องดูเชิงให้เสียเวลาครับเอาวันที่ออกไปนี่หวังผลตลอดครับล้วงลำตัวสลับไปบ้างครับหน้าซาเวียกดในเรียมจากอาชาติแต่ไม่ลงครับก็เติมด้วยเข่าเลยครับข่าวแล้วครับเตรียมเข่าใช้ได้ครับทางด้านซาเวียผลักออกระหว่างแข้งซ้ายเอ้าแสงเพชรเล่นงานด้วยบริเวณลำตัวครับเล่นงานเป้าใหญ่ไปก่อนท่านผู้ชมครับคู่นี้เนี่ยเวลาผ่านไปเพียงแค่ครึ่งยกเท่านั้นครับในยกแรกแต่ออกอาวุธเนี่ยกันสนั่นจริงๆครับอย่างไม่มีคำเตือนจากกรรมการครับนักมวยนี่สปีดต้นแรงเหลือเกินเอาเตะขวามาจากซาเวียเตะขวาจ้ำไปอีกครั้งครับเล่นงานไปที่บริเวณเหนือหัวเข่าซ้ายครับหาแล้วครับแสงเพชรต้องเอาคืนครับซาเวียเบิร์ดแล้วบวกเอามาโดนกับปั้นจากหน้าแสงเพชรบวกครับเป๊ะเลยครับหน้าซาเวียอากาศครับซาเวียเอาครับแสงเพชรกลับในได้กระทุ้งมา3ดอกติดๆโอ้ย3ดอกชุดนี้งดงามครับแสงเพชรทำได้จิ้มซ้ายเอานี่ครับจิ้มซ้ายเติมขวาครับของทางด้านเจ้าแสงเพชรแล้วเสียบซาเวียสวนศอกนั้นหลุดครับแล้วก็วงในแทงด้วยขวาครับนะลากมาเสียบครับแสงเพชรห่วงในตรงนี้โดนโจมตีครับทางด้านก่อนทางด้านซาเวียครับแสงเพชรเดินหน้าลุยต่อมาอีกแล้วครับทั้งหมัดทั้งแข้งเปิดเกมต้องบอกว่าเอาเป็นเอาตายแบบนี้เนี่ยต้องยืนระยะกันให้ดีด้วยครับต้องผ่อนเกมผ่อนกำลังด้วยครับอ้าวไล่จีเข้าไปครับแสงเพชรตัดต่อเข้าไปตัดต่อครับตรงๆก็เสียบสายตามครับครับแทงแล้วขาครับทางด้านเจ้าแสงเพชรครับโอ้เกมบุกในช่วงต้นเกมนั้นน่ากลัวเหลือเกินครับกับปั้นขวาแล้วเสียบขวาครับซาเวียอ้าวแล้วครับได้หลักได้เหลี่ยมมาแก้ตัวครับซาเวียได้เหลี่ยมมวยแจกสเปงอ้าวหักมาเสียบขวาครับเสียบขวาเข้าไปแต่มาเอาคืนจากทางด้านซาเวียครับโอ้โหนี่ครับจู่โจมด้วยศอกเติมเลยครับชุดใหญ่ครับมาทีเนี่ยมาเป็นครอบครัวครับมาแล้วครับหมดยกที่1ครับแม่มวยไทยแบทเทิลดูเดือด
เสียเหลือเกินครับซาเวียร์กอนซาเลสครับนักชกจากสเปนสังกัดค่ายมวยค่ายแสนสุขยิมจากทางด้านแสงเพชรปุ๋ยโฟร์แมนครับแต่ว่าเป็นเกมที่ยังคาดเดาไม่ออกครับแต่ว่ามีจังหวะที่ทางด้านแสงเพชรนั้นใช้หมัดบวกเข้าไปบริเวณใบหน้าของทางด้านซาเวียร์เนี่ยเมาเลยครับจังหวะเขียวครับแล้วทิ้งขวาดอกนี้ก็เมาครับโอ้โหหลังจากนั้นก็พยายามมาเติมด้วยศอกครับทางด้านแสงเพชรก็ยังเก็บซาเวียไม่ได้ซึ่งท้ายเกมนั้นซาเวียเอาคืนด้วยเข่าในครับมาแล้วครับยกที่2ครับนี่แหละครับมาบันเลงความแข็งกันต่อเลยครับยกที่2เปิดฉากมาซาเวียเดินไล่บิดพื้นที่เข้าไปครับแสงเพชรก็พยายามครับพยายามผลกระแสโต้คืนเอ้ามาโดนฮุกซ้ายของซาเวียเมาเหมือนกันครับแสงเพชรได้ได้คนละจังหวะครับซาเวียไล่ยี่ต่อไปเพราะด้วยกำปั้นเลยยังจะสาวหมัดเข้ามาอีกทีแต่เจอขวาของแสงเพชรดักไว้เกมต้องบอกว่าบันเทิงใจแน่นอนครับมาแล้วอุ้ยแข้งขวาสูงลูกนี้จากซาเวียครับเกือบไปแล้วครับแสงเพชรหมุดนายรัดลาวาเด้งเข่าซ้ายคืนนี่จังหวะยัดไส้ครับแสงเพชรแล้วตื้อไม่ปล่อยด้วยครับมาแล้วครับแทงซ้ายซาเวียสวนศอกจับนายมาซาเวียแทงก่อนแล้วผลักครับสายเหลี่ยมเข่ามาสู้ครับแทงแล้วผลักออกครับกับซาเวียแสงเพชรยังไม่สนใจครับเดินหน้าลุยต่อไปแล้วเกี่ยวได้คืนพยายามจะยังคงเจาะเข้าไปที่บริเวณต้นขาครับนี่ครับย้ำไปที่บริเวณพับนอกครับสับไปก่อนเดี๋ยวก็ยังระเบิดจนได้ครับซาเวียนี่ครับนี่ก็มาแล้วครับศอกขวาของท่านซาเวียอาวุธคมครับการแลกกล้าออกแข่งสายเติมมาจากทางด้านแสงเพชรยังยอมกันไม่ได้ครับโอ้แสงเพชรไปกินอะไรมาครับทะลุทะลวงจริงๆครับปักด้วยศอกซ้ายครับซาเวียบุกด้วยหมัดขวาจากทางด้านเจ้าแสงเพชรครับไล่ตีตะวันเข้าไปครับแสงทางด้านแสงเพชรจับนายมัดมาซาเวียยืดตัวครับไม่ทันได้เสียว่ากรรมการแยกออกมาก่อนมาครับกำปั้นขวาอีกครั้งครับแสงเพชรซาเวียเล่นงานไปที่ฐานล่างแล้วบวกหมัดเติมข้างคืนครับครับเลือกที่จะจมตีด้วยหมัดครับซาเวียเอาเตะขวามาวิ่งเข้าไปหาจากแสงเพชรครับแหมจังหวะยังขาดการกันเกินซาเวียพยายามจะจี่โจมด้วยศอกอะไรครับวงในใช้วิธีการขวางหน้าครับแก้เกมโอ้โหสนุกต่อเนื่องกับมวยคู่นี้ครับบรรยายแทบไม่ทันครับออกอาวุธกันตลอดเวลาโอ้โหสรรพคุณคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าต้มยาเนี่ยรักษาได้ดีเลยครับท่านผู้ชมครับรักษาได้สารพัดโรคครับสรรพคุณนี่ครบเครื่องจริงครับมาแล้วครับเสียบขวาคืนโอ้การแทงขวาของซาเวียร์ระเบิดผลครับโอ้นี่ครับแข็งแกร่งเกินเด็กกับมวยคู่นี้ครับเด็กวัย17 18จิตใจนี่โหดเหี้ยมเหลือเกินครับนะครับจังหวะสุดท้ายเป็นทางด้านแสงเพชรครับกระตุกมาเสียบด้วยขวาลากออกมาใหม่ครับกรรมการใช้หน้าหาวิเศษนะครับหลวงลำตัวครับแสงเพชรทางด้านซาเวียร์เสียบขวาเข้าไปเล่นเกมขึ้นมาอ่านลงเล่นโอนเอ็นโอนเอ็นครับโดนหมัดของซาเวียโอ้เอาครับท่านผู้ชมครับศอกมาหมัดขึ้นทีรันม้วนเป็นนี่จากซาเวียครับเล่นท่ายากครับซาเวียเสียบขวาเข้าไปครับเอ้ามีขวาโตขึ้นมาจากทางด้านแสงเพชรไม่มีหยุดพักจริงๆกับมวยคู่นี้โอ้ไม่มีระบบป้องกันเลยครับท่านผู้ชมครับเก็บคองอเข่าก็ได้ดีเหลือเกินครับอ่านลำซาเวียตรงนี้ใต้ตาขวามีรอยแผลแตกครับรับศอกไปเมื่อสักครู่นี้เอาละครับจะมาแจ้งเกิดในฐานะนักบู๊หรือเปล่าครับซาเวียอะไรครับสับมาก็สวนคืนกับแสงเพชรไม่มียอมอยู่แล้วครับพยายามเอาคืนไปดูสอกครับซาเวียแต่ถามมาบวกมาสู้โอ้ซาเวียเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไปที่ไปที่3ครับต่อยมาที่นี่เนี่ยตายทุกครั้งครับประเภทจำนี่เดือดครับอ้าวเสียบซ้ายมาจากซาเวียหมดยกที่2ครับแม่มวยไทยแบทเทิลโอ้โหท่านผู้ชมครับเป็นเกมที่ลุ้นระทึกและบีบหัวใจดีเหลือเกินคู่แรกว่ามันแล้วครับคู่ที่2ยิ่งทวีความมันขึ้นไปอีกการเจอกันระหว่างไทยกับสเปนครับกับ56กิโลกรัมก็ต้องยกย่องหัวใจของนักชกไทยเลยครับท่านผู้ชมครับที่ไม่ยอมอะไรง่ายๆเลยครับดูชูศอกครับเรียกว่าชูศอกประกาศศักดาชูมาตั้งแต่อกก๋อยครับแล้วก็พยายามจะสวนเข้าไปแล้วเป็นเรื่องจนได้ครับโดนศอกของทางด้านเจ้าแสงเพชรครับเล่นงานเข้าไปที่บริเวณใต้ตาขวาแตกเลยครับเป็นไฟท์ที่3ติดต่อกันแล้วครับทางด้านซาเวียแตกทุกไฟท์ครับต่อเพชรขุนเขาหน้าเพื่อนเลยครับทางด้านซาเวียหาเท่านี้มาลุยกันต่อครับนะครับบุกต่อครับทางด้านซาเวียใช้หมัดเลยครับเกี่ยวได้เล่นงานไปที่ฐานล่างนะครับจุดนัดพบครับบริเวณขาซ้ายด้านบนครับนอนโยนตีไปครับเอ้าซ้ายโตขึ้นมาจากทางด้านแสงเพชรโอ้โหแล้วซาเวียครับค้ำมาค้ำแทงเอ้าแล้วโดนหมัดชุดจากทางด้านแสงเพชรครับท้าตีท้าต่อยเลยครับแสงเพชรนี่ครับมาเป็นชุดครับต่อยหมัด1 2มาจบท้ายด้วยกันเด็ดท้ายตรงๆครับทางด้านแสงเพชรนะครับซาเวียเดินหน้าลุยซ้ายเข้ามาแสงว้าวเลยครับโดนศอกของทางด้านซาเวียวงในกดแขนได้อยู่ครับทางด้านแสงเพชรแล้วบิดมาไม่ลงครับเอาละครับเกาะในไล่แขนทำได้ดีครับซาเวียเอาละครับแสงเพชรต้องแก้เกมด้วยการฟันศอก
คุณนะครับมวยเข่าต้องแก้ด้วยลูกศอกครับทางด้านแสงเพชรก่อนหน้านี้มีนักชกสเปนที่มาสร้างชื่อมากมายก็ไม่ว่าจะเป็นวันมาริโอฮวนมาตินครับก่อนหน้านี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่เขารักก็คือวิกเตอร์มาตินครับ ครับปัจจุบันที่ซาเวียก็ยังดูเดือดไม่แพ้กับรุ่นพี่คนอื่นๆก็จากสเปนเป็นประเทศที่ชื่นชมในมวยไทยครับไม่แพ้แท้เด่นๆแล้วครับสเปนอ่ะแล้วบวกมันบวกมันก็ต่อปล่อยมัน1 2ละหันได้ป่ะกล้าเข้าไปเสียบครับซาเวียโอ้วันนี้มาเจอกับไพยักษ์จอมบูจากอมก๋อยครับอ่ะแล้วครับโดนศอกขวาบ้างครับทางด้านแสงเพชรแล้วตีด้วยซ้ายครับซาเวียโยนเข้าเชือกแล้วเสียบตามครับซาเวียนี่นะครับประสบการณ์อาจจะน้อยครับแต่เขามีจุดเด่นคือเป็นมวยที่หัวใจนักสู้ครับซาเวียจากสเปนโอ้ต้องชื่นชมทางด้านเจ้าแสงเพชรด้วยครับหัวใจไม่ยอมแพ้เช่นกันปักศอกมาสวนศอกอีกเข้าไปอีกทีครับนี่นะครับมวยถูกคู่คนดูถูกใจครับเตะขวามาจากแสงเพชรไม่ยอมเหมือนกันครับก้าวเข้ามาเสียบซ้ายเข้าไปแล้วแทงขวาครับซาเวียแทงอีกทีเอ้าแม่เผลอก็มาเข้าในบ้างครับซาเวียฟันด้วยศอกอีกครั้งครับผมก็ฟันในเก่าให้เราครับซาเวียแสงเพชรบวกลากเอาไว้ครับกรรมการแยกออกมาครับอุณหภูมิความร้อนแรงคู่นี้เนี่ยดูเดือดจริงๆครับแทงด้วยขวาอีกครั้งกับทางด้านซาเวียหายใจต้องคอยตลอดครับปล่อยมันขวาจากทางแสงเพชรแล้วผักออกไปเตะขวาตามจุดนี้ทำได้ครับแสงเพชรโอ้จากยกแรกจนถึงตอนนี้ท่านผู้ชมครับคู่นี้ยังไม่หยุดออกอาวุธกันครับนี่แหละครับกรรมการไม่เคยเตือนไม่ได้หนเดียวครับมวยคู่นี้รู้หน้าที่เป็นอย่างดีครับโอ้นอกเหนือจากนักชกจะได้รางวัลพิเศษแล้วนะครับแฟนคนดูยังได้โบนัสพิเศษด้วยครับนี่แหละครับกำไรล้วนๆครับชมมวยที่แม็กมวยไทยนี่แหละครับความมันระดับโลกเป็นแบบนี้ครับนะครับรายการมวยไทยแบทเทิลครับสับเข้าไปครับซาเวียเจอหมัดของท่านแสงเพชรไล่เคาะไล่ทุบดึงจังหวะเอาไว้แสงเพชรคว้านายตีด้วยซ้ายแปะก่อนครับครับแม่ใช้ประสบการณ์เข้ามาล็อกบนครับแสงซาเวียเอาแต่มาซ้ายขวาเข้าไปเน้นหมัดมาสู้อีกครั้งในช่วงปลายยกสุดท้ายนะครับพยายามจะเล่นงานเข้าที่ฐานล่างครับบวกเลยครับซาเวียปักด้วยศอกซ้ายแล้วพยายามจะสับขวาครับตอนนี้ในศอกครับแลกกับหมัดครับอย่างคงไม่ลดลาบาต่อครับการต่อสู้มวยคู่นี้คุณทีผมทีตลอดครับไล่ต่อครับเลือดเนี่ยไม่ทำอะไรเขาไม่ได้ครับเอาละครับแสงเพชรจับนายไปซาเวียตีก่อนกระชากมาตีด้วยซ้ายคืนครับแสงเพชรและท่านผู้ชมครับรบ3ยกเรียบร้อยครับในคู่ที่2ของรายการมวยไทยแบทเทิลในวันนี้ทางกำลังทีวี HD ช่อง34ครับนี่คือความมันระดับโลกโอ้ไทยกับสเปนครับซาเวียกอนซาเลสครับนักชกจากสเปนในมุมน้ำเงินครับกับแสงเพชรปุยโฟแมนครับดูลีลาการออกอาวุธกันตบปันแม่พยายามจะเตะซ้ายสาดเข้าไปเบิ้ลเลยครับด้านแสงเพชรแล้วดูหมัดชุดของเขาครับไล่เคาะไล่ถลุงแต่หยุดซาเวียไม่อยู่ครับซาเวียก็พยายามจะเดินหน้าครับแลกเลยครับตัดสินใจโอ้แล้วมีทีเผลอครับจังหวะของเขาก็คือวงในกดมาแทงแบบนี้ครับได้คมทั้งได้เจ็บเหลือเกินครับแต่ว่าก็เช่นกันครับหยุดเจ้าแสงเพชรไม่ได้เหมือนกันโอ้โหถือว่าถูกคู่ถูกเวลาครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าผลการตัดสินนั้นสำคัญครับจะออกแบบไหนไปลุ้นกันเลยครับ That was a good fight ladies and gentlemen let's check out the battle prize สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้ Super Battle for Blue and Red Corner Max Muay Thai Facebook Page Both fighters receive our Super Battle Prize of 10,000 baht each Alright, ladies and gentlemen, after three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner! Draw! Summer is a draw, ladies and gentlemen! แข็งแรงจัดนานทุกยกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพบุรุษฟิลล่าสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0906958899หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟิลล่าได้แล้ววันนี้ Welcome back to Muay Thai Battleเราเดินทางมาถึงมวยในคู่ที่5ครับคู่เดือดของรายการและนี่คือรายการมวยไทยแบทเทิลครับคู่นี้แชมป์ปะทะกับแชมป์ครับเรามาลุยกันเลยครับเรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันก่อนเลย
สำหรับนักชกในมุมเงินครับครับคนนี้นะครับเดินทางมาจากอุบลราชธานีครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายบ้านนักสู้มาพร้อมกับดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่น 66.5 กิโลกรัมฉายาพยัคฆ์ร้ายเมืองดอกบัวครับ alright introducing first fighting in the blue corner he trained at บ้านนักสู้ชิม and his professional record 32 win 15 losses and 2 draw let's hear for กิ่งเพชรบ้านนักสู้Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, he trained at Ban Nat Su Gym. Please welcome, King Pet Ban Nat Su. และแชมป์อีกท่านหนึ่งที่จะมาดวลเดือดกับเขาในค่ำคืนนี้ครับนักชกในมุมแดงครับเขาคนนี้มาจากจังหวัดพิจิตรฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ลมหนาวยังไม่พอครับมาพร้อมกับดีกรีแชมป์เช่นกันครับเขาคนนี้เป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่น 62.5 กิโลกรัมมาพร้อมกับฉายาชลวันเมืองพิจิตร Alright, his opponent fighting the red corner He trained at สิทธิ์ลมหนาวจิม And his professional record 59 wins 17 losses and 1 draw Let's hear forเพชรนำชัยสิทธิ์ผู้พันออดมวยไทยบัตเทิล Alright guys, let's make some noise for Champ Ladies and gentlemen, fighting out of the red cornerHe trained at Sim Lam Nao Gym And his professional record 59 wins 17 losses and 1 draw Please welcome Pat Nam Chai Sik Phu Phan Ot ตอนเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการครับเพชรนำชัยสิทธิ์ผู้พันออดกับแชมป์ชนแชมป์ครับวันนี้จะชนกับแชมป์อย่างกิ่งเพชรบ้านนักสู้ครับ64กิโลกรัมต้องบอกว่าคู่เอกนำรายการในวันนี้กระพริบตาครับเป็นสิทธิ์แชมป์ชนแชมป์ทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินรุ่นน้องวัย18ปีครับกิ่งเพชรบ้านนักสู้ครับนายสงการจำศรีครับพยัคฆ์ร้ายเมืองดอกบัวจากอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีสูง175ซมครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากบ้านนักสู้ครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับเพชรนำชัยสิทธิ์ผู้พันออดครับชารวันเมืองพิจิตรครับนายวราวุธทองประเทืองจากอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรในวัย22ปีส่วนสูง170ซมครับต้องบอกว่าระยะหลังนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับชนะรวดทั้ง3ไฟท์จากสิทธิ์ลมหนาวดีกรีครับมากับเข็มขัดแชมป์ครับทั้งคู่ครับถูกล่างสรีระใกล้กันเลยครับทางฝั่งของกิ่งเพชรนั้นได้ลอยกว่านิดหน่อยแต่ในขณะที่เพชรนำชัยนั้นยังหนาเลยครับและที่สำคัญเป็นประเภทจอมดีเดือดครับทุกคนครับการแลกกล้าปะทะครับนรงสิทธิ์ลมหนาวครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับเพชรนำชัยสิทธิ์ผู้พันออสครับล่าสุดทางด้านเจ้ากิ่งเพชรเพิ่งจะสยบเพชรดำเพชรจินดามาได้นะครับบอกว่าเป็นฟอร์มที่เอาชนะรุ่นพี่ได้อย่างสวยงามครับระยะหลังถือว่าเป็นมวยที่ฟอร์มขึ้นวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองครับในขณะที่เพชรน้ำชัยนี่ก็ดูต้องบอกว่าปราบมวยดังๆมาแล้วเยอะแยะเลยครับเอาละครับยกแรกครับโดยกรรมการสุทยาไพรอนันต์เป็นผู้ชี้ขาดครับสรีระจะใช้ได้ผลหรือไม่ครับหยาบกระแทกหมัดเย็บซ้ายทำลายจังหวะของเพชรน้ำชัยแล้วครับกิ่งเพชรเป็นมวยขวาแต่ซ้ายหน้านี่ทำงานได้ดีครับกิ่งเพชรก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นมวยที่เปิดเกมบุกท่าเดียวครับกิ่งเพชรแต่ระยะหลังครับมีการเสริมด้วยจังหวะฝีมือและ IQ มามากขึ้นครับไม่ได้ใช้แรงอย่างเดียวนะครับมวยไทยกับหมัด 1-2 ของทางด้านเพชรน้ำชัยเจอหมัดขวาสวนพยายามจะถีบซ้ายไว้ถีบซ้ายอีกแล้วครับดูครับอย่างที่คุณสุภชินว่าแหละครับระยะหลังนี่เติม IQ ขึ้นไปเยอะแล้วครับ
ครับทางด้านกิ่งเพชรกิ่งชัยเหมือนจะยั่วโมโหรุ่นพี่ครับขวายาวเพชรกิ่งชัยนั้นประเภทโดนไม่ได้ครับโดนแล้วพยายามจะเอาคืนเลยครับโยกมาวางแข้งขวาแล้วซ้ายหน้าของกิ่งเพชรครับเพชรกิ่งชัยยังจับจังหวะเข้าทำอยู่นะครับถีบซ้ายย้ำเข้ามาหลวมไม่ได้ครับเจอซ้ายอีกแล้วครับซ้ายหน้าของกิ่งเพชรทำได้ดีเพชรกิ่งชัยโยกเข้ามาเจอถีบเจอถีบอีกแล้วครับถึงหมัดขวาเจอหมัดขวาสวนหุ่นนี้อาจจะต่างกันนะครับคนหนึ่งในกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดอีกคนหนึ่งในประเภทเจ้าเนื้อครับแต่ว่าอ่อนนอกแข็งในครับพี่อ้นครับเจ้าเนื้ออย่างนี้ครับแต่เล่นงานคู่ต่อสู้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับครับโยกวายจิ้มซ้ายเติมแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายหน้าครับเป็นค่ายมวยบ้านนักสู้หรือว่าบ้านรัมบ้าของสมเด็จนี่เป็นมวยที่ออกแข้งหน้าได้ดีครับโดยเฉพาะสมเด็จนี่ตอนต่อยนี่ก็ใช้แข้งหน้าเลยครับขยับโยกหลวมไม่ได้ครับหลวมนี่เจอแข้งซ้ายเลยครับครับถีบมาวางยัดเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าฝังแข้งครับเอาตัวหมัด 1-2 เติมด้วยสายหน้าอีกทีครับทางด้านกิ่งเพชรประเภทกล้าแลกกล้าลุยเลยครับเพชรน้ำชัยกิ่งเพชรพยายามจะเสยอัปคัตขวาทิ้งหมัดขวาเจอแข้งซ้ายเอาแล้วครับแลกกับแข้งคนละดอกคนละทีเลยครับครับนี่ครับพยายามจะฟันสวนเลยครับจังหวะเด้งเชือกเข้ามาแล้ววงในไล่แขนกดแล้วตีด้วยซ้ายครับกิ่งเพชรครับต้องแยกครับต้องแยกขยับแล้วครับเล่นงานฐานล่างดึงนิดนึงโอ้โหสายตายังดีอยู่เลยครับขวางซ้ายหน้าแม่ซ้ายหน้าทำงานได้ดีครับยังจะสวนด้วยแข้งขวาเหมือนกันกับเพชรน้ำชัยพอออกซ้ายหน้าก็ถือว่าเป็นมวยที่อาวุธเยอะเลยครับหมดยกแรกครับแม่มวยไทยแบทเทิลกลับมาลุยกันต่อครับคู่เอกนำรายการในศึกแชมป์ชนแชมป์ครับระหว่างทางด้านกิ่งเพชรบ้านนักสู้ครับกับเจ้าเพชรน้ำชัยสิทธิ์ผู้พันออสครับที่ถือว่าเป็นจอมระห่ำอีกคนนึงเลยครับเจ้าเพชรน้ำชัยวันนี้เจอรุ่นน้องครับสรีระดีครับแล้วอาวุธมากจริงๆครับทั้งซ้ายและขวาครับเป็นมวยถนัดขวานะครับแต่ว่าออกซ้ายหน้าได้ดีครับกิ่งเพชรโอ้โหพยายามจะสวนด้วยแข้งขวาเหมือนกันครับนี่ครับจังหวะต่อยหมัด1 2หลวมไม่ได้ครับต่อยกับกิ่งเพชรที่ช้าไม่ได้เลยครับเอาละครับยกที่2ครับเครื่องเริ่มร้อนแล้วครับเพชรน้ำชัยครับขยับมาอีกครั้งครับแทงเลยครับเพชรน้ำชัยต่อแล้วตีด้วยขวาเอ้าเสียหลักล้มลงไปเองครับโอ้ดีครับไม่ซ้ำไม่เติมครับกิ่งเพชรโอ้พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาลูกทีเด็ดของเพชรน้ำชัยก็คือจังหวะเสียบด้วยเข่าซ้ายเลยครับแต่เจอกิ่งเพชรนี่ชิงจังหวะเสียบก่อนเลยครับครับฟันเข้ามาวางด้วยซ้ายยับโอ้โหดึงกับไม่พ้นครับอะไรครับเสียบด้วยซ้ายนี่นะครับอย่างที่นนท์เรียนเลยครับทุกผู้ชมมาแล้วครับจังหวะแทงซ้ายเกี่ยวได้จิ้มเข้ามาพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่เลยครับล็อกนายได้คนละดอกคนละทีเสียบด้วยขวาคืนพยายามจะเสียบซ้ายโต้เลยครับแล้วก็ต้องเปิดตำราเกมบุกแล้วครับวางแข้งเจอแรกเลยครับแล้วฟันด้วยศอกกิ่งเพชรเสียบด้วยซ้ายคืนพยายามจะกดคอลงมาเสียบด้วยขวาอยู่ช้าไม่ได้ครับมาตีเลยครับโอ้ทางด้านกิ่งเพชรก็สวนครับโอ้ไม่มีการยอมกันแล้วครับนาทีนี้ไม่มีการเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้นมาแล้วครับปักด้วยศอกซ้ายแล้วเสียบด้วยเข่าขวาเจอเข่าซ้ายสวนปักด้วยศอกขวาคืนเจอแข้งซ้ายเอ้าสปีดออกอาวุธดีคุกกี้สูสีเลยครับครับโถมาโอ้โหทั้งศอกทั้งเข่าครับครับแล้วมัดนายตีเลยครับทางด้านเจ้าเพชรน้ำชัยครับขยับเสียบด้วยซ้ายล็อกนายได้พยายามจะกดคอไว้ครับแยกออกมาอีกครั้งครับเสียบได้ไหมตั้งไว้ก่อนแล้ววางด้วยแข้งขวาเดินหน้าวางยัดเข้ามาอีกทีครับโอ้มีอาวุธนำเลยครับทางด้านเพชรน้ำชัยดวลชวนแรกเลยครับล็อกนายพยายามจะเน็บด้วยเข่าเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาโอ้เอาครับโอ้ดูกล้าแลกกล้าลุยจริงๆครับเพชรน้ำชัยเสยด้วยอัปคัตเจอแข้งซ้ายเพชรเสียบเข้ามาแลกเลยครับขุนทีผมทีครับโอ้
แต่นี่ไม่ใช่ทีผมทีแล้วครับมาเป็นชุดครับน้อง3พี่1แล้วครับวางแข้งซ้ายสวนเจอแข้งขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายล็อกในได้เด้งด้วยเข่าซ้ายเจอเข่าขวาโอ้โหดูครับแลกกันมันจริงๆครับใช้คำว่าตัดลุมบอลครับอุดตลุดเลยครับคู่นี้ขวามาซ้ายคืนสายยัดเข้าไปทีครับแล้วเจอขวาแข้งต่อแข้งจิ้มเข้ามาเพชรชัยจะเปิดเกมชวนทะเลาะอีกครั้งแล้วตีด้วยซ้ายครับโอ้แล้วนี่ครับลากมาแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายเลยครับเพชรน้ำชัยพยายามจะเล่นเกมขึ้นมาตีด้วยเข่าขวาโอ้มาเลยครับมาอีกแล้วครับทิ้งด้วยศอกสกัดไว้ก่อนแล้วเสียบซ้ายเพชรน้ำชัยเป็นมวยขวานะครับแต่แทงซ้ายดูครับจังหวะเสียบซ้ายของกิ่งเพชรเพชรน้ำชัยเสียบด้วยเข่าขวาคืนล็อกนายตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าขวาเลยครับกิ่งเพชรโอ้มีจังหวะฉายจังหวะโชว์ของกันและกันครับเอาเก็บได้ครับจังหวะซ้ายของธนากิ่งเพชรหวานไม่ลงเอาเจอเสียบเลยครับแล้วหมดยกที่2ครับโอ้มันจริงๆครับแม่มวยไทยแบทเทิลนี่แหละครับศักดิ์ศรีของแชมป์ครับทั้งแชมป์รุ่นพี่แล้วก็นี่ครับแชมป์รุ่นน้องเจ้ากิ่งเพชรบ้านนักสู้โอ้ซัดกันอย่างสุดมันและนี่แหละครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับเพชรน้ำชัยสิทธิ์ผู้พันออสถึงแม้ว่าสรีระรูปร่างจะเตี้ยกว่าครับแต่ว่าหัวใจไม่ใช่เล็กกว่ารุ่นน้องนี่ครับโอ้ตัดล่างได้แต่ว่าไม่ซ้ำครับกิ่งเพชรต้องชื่นชมเลยครับและนี่ครับแข้งกับแข้งครับและในกับในต้องบอกว่าหมัดกับหมัดศอกต่อศอกเข่าต่อเข่าแข้งต่อแข้งครับแลกกันไม่มีหยุดและไม่มีใครยอมใครครับแล้วไม่มีแผ่วให้เห็นทั้งคู่เลยครับการเตรียมตัวการฟิตซ้อมครับทำได้ดีครับนะครับ3นาทีสุดท้ายหลังจากนี้ครับจะเป็นตัวชี้วัดครับว่าใครจะเหมาะสมสำหรับการได้รับการชูมือเอาละครับลุยกันเลยครับรับมาเสียบซ้ายแล้ววางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายแล้วพยายามจะต่อยซ้ายมาอีกแล้วก็สปีดกันออกกับกิ่งเพชรโอ้ยดูครับเล่นงานรุ่นพี่นั้นภาวะพะวงเลยครับโอ้มาถึงก็เปิดฉากแบบนี้ครับเอาละครับต้องเอาคืนก่อนนะครับทางด้านเพชรน้ำชัยเสียบขวาตีขวามาแลกแล้วครับเข่าในมาแล้วครับซ้ายกับขวาเสียบซ้ายเป็นมวยขวาครับแต่ออกวุฒิแข้งซ้ายนั้นได้ดีจริงๆครับกิ่งเพชรแล้ววงในโอ้ดูครับการขยันลูกขยันดีทางด้านกิ่งเพชรเล่นไม่ได้เป็นรองนะครับเพชรน้ำชัยวางแข้งเอาเลยครับเตะพื้นเจ็บเก็บได้ครับเพชรน้ำชัยเข้าในเสียบซ้ายเจอเหลี่ยมเลยครับโอ้โหแกร้อยตีครับแล้วก็ชากเลยครับใส่ความแข็งแรงเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายอีกแล้วพยายามว่าปัดฟันด้วยศอกซ้ายปัก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 ด้วยศอกขวาโอ้ศอกซ้ายมาเป็นชุดเลยครับโอ้น่าจะคำเป้าแล้วต้องบอกว่าจับทางถูกแล้วครับโอ้ทั้งซ้ายหน้ารวมไปถึงศอกครับไล่ขยี้รุ่นพี่ครับจิ้มเข้ามาเสียบด้วยขวาแล้วกลับด้วยศอกอีกทีโอ้โหเวลามานี่ไม่ได้มาเปล่าครับไม่ได้มามือเปล่าครับมาเป็นชุดเลยครับกิ่งเพชรเล่นงานรุ่นพี่นั้นออกการถือไม่เห็นเลยครับต้องเก็บซ้ายให้ได้ก่อนนะครับธนาเพชรน้ำชัยแทงด้วยซ้ายคืนกิ่งเพชรก็มาขวามาซ้ายครับนะครับกำปั้นแล้วมาล็อกได้แต่ตีไม่ทันครับโอ้โหคิดช้าทำช้านี่เจอกิ่งเพชรเลยครับขยับเข้ามาพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัดแล้วล็อกในตีด้วยขวานะครับแยกออกมาอีกครั้งครับทีบซ้ายมาโอ้โหคืนด้วยเข่าเสียบยัดเข้าไปยัดเข้าไปทีโอ้โหมันจริงๆครับไม่มียอมเหมือนกันครับเพชรน้ำชัยพยายามจะใช้เหลี่ยมโยกเข้ามาโอ้ยยับเจอเข่าซ้ายวางแข้งขวาสวนปักด้วยศอกซ้ายเลยครับมาครับตียัดแล้วจังหวะยัดไส้ของธนากิ่งเพชรเอาละครับท่านผู้ชมไม่เหลือไม่เกิน1นาทีครับโอ้โหกิ่งเพชรนั้นฟันศอกไม่รู้ตอกอีศอกครับแต่ไม่สามารถเปิดแผลแตกของเพชรน้ำชัยได้เอาละครับโอ้บุกตลอดครับพยายามมาขวาสกัดไว้แล้วเจอเข่าครับกิ่งเพชรพยายามจะขยี้ต่อโอ้โหมันจริงๆครับวางซ้ายเพชรน้ำชัยสวนด้วยขวาจังหวะล็อกในเสียบด้วยขวาเจอเข่าขวาสวนมาแล้วแข้งขวาเสียบด้วยขวาคืนล็อกในได้กดนาตีนี่แหละครับบุกต่อไม่รอแล้วนะด้านหน้ากิ่งเพชรครับไม่ยอมให้ลูกพี่ได้พักหายใจเลยครับขยี้ต่ออย่างเดียวครับหายใจรถต้นคอคำว่าผลเกมเป็นอย่างไรนี่ไม่อยู่ในสารระบบของกิ่งไทยแล้วครับกิ่งเพชรเบียดเข้ามาเสียบด้วยขวาเข้าซ้ายเพชรน้ำชัยก็พยายามจะโต้แล้วครับโอ้ดูครับนี่ครับ
แกก็มั่นใจเหมือนกันแหละครับทางด้านเพชรน้ำชัยและครบ3ยกครับโอ้เดือดจริงๆครับคู่นี้โอ้โหนี่คือศึกแชมป์ชนแชมป์ครับระหว่างทางด้านเพชรน้ำชัยสิทธิ์ผู้บันอ้อนกับกิ่งเพชรบ้านนักสู้แชมป์ทั้งคู่ครับนี่แหละครับศักดิ์ศรีแชมป์เปิดเกมมาพยายามจะเสียบซ้ายเสียบซ้ายระหว่างแข้งซ้ายครับวางแข้งซ้ายเล่นงานจนเพชรน้ำชัยได้ออกอาการภาวะพะวงเลยครับโอ้โหแล้วนี่ครับหักทุ่มทิ้งเข้าไปก่อนในช่วงต้นเกมต้องบอกว่าฉวยโอกาสได้ดีครับและนี่ครับฟันด้วยศอกย้ำเข้าไปเป็นชุดที่ทางด้านกิ่งเพชรกำลังทำได้ดีอยู่ในช่วงต้นยกแต่พอกลางยกครับเพชรน้ำชัยพยายามจะเอาคืนครับพยายามจะรัดในขยี้แล้วเด้งด้วยเข่าขวาแบบชัดๆเอาคืนโอ้โหซัดกันอย่างสนุกสุดมันแบบนี้เงินรางวัลแม่ต้องบอกว่าได้ลุ้นเลยครับแต่จะตายเท่าไหร่เท่านั้นเองเดี๋ยวส่งไปที่คุณท็อปบนเวทีก่อนครับ It's brutally fought and now let's check out Better Prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and AndroidSuper battle for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. Blue and red corner reaches 120 degrees Celsius. Get 10,000 baht each. All right, ladies and gentlemen. After 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner.Blue Corner! อึดทนทานนานเอาอยู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพบุรุษฟิลล่าสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0906958899หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟิลล่าได้แล้ววันนี้มวยไทยแบทเทิลWelcome back to Muay Thai Battle for a fight tonight. England takes on Thailand. เอาครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงความมันในคู่ที่4ของรายการมวยไทย3ยกสุดมันและนี่คือรายการมวยไทย Battle ครับคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากประเทศอังกฤษดวลเดือดกับนักชกไทยครับไปทำความรู้จักกับเขาทั้งคู่ครับ Introducing first, fighting in the blue corner from England, he trained at Sitcho PoshimsAnd his professional 19 wins and 7 losses. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Daniel Butler. Muay Thai battle. All right, guys, let's make some noise louder.Ladies and gentlemen, fighting at the blue corner from England, he trained at Sitcho Poshimsk. Ladies and gentlemen, let's hear for Daniel Butler. And here's some of them fighting in the red corner from Thailand, he trained at Sitmut Lodgimsk. And his professional 25 wins, 9 losses, and 1 draw. Ladies and gentlemen, let's hear for Dao Thong Sitmut Lodgimsk.Fanboy shout time my land! Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner from Thailand, he trained at Sitmut Lodgimsk. Ladies and gentlemen, let's hear for Dao Thong Sitmut Lodgimsk. โอ้โหท่านผู้ชมครับสองคู่ที่ผ่านมาเหลือเชื่อเลยครับผลจบลงด้วยน็อกเอาท์เดินทางมาถึงในคู่ที่4ของรายการครับพิกัดน้ำหนักครับ70กิโลกรัมระหว่างทางด้านนักชกไทยประท้ากับนักชกจากอังกฤษทางด้านแดเนียลบัตเลอร์ครับนักชกจากประเทศอังกฤษมาจากเมืองแมนเชสเตอร์ครับในวัย20ปีสูง183เซนติเมตรสังกัดค่ายมวยสิทธิ์เจ้าพ่อครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักชกแดนผู้ดีเลยครับวันนี้ต้องเจอกับนักชกจากประเทศไทย
จากอำเภอสวรรคโลกครับจังหวัดสุโขทัยครับดาวทองสิทธิ์หมดล็อกนายรณภูมิคุ้มขำครับปัจจุบัน20ปีเท่ากันครับ3ฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้แพ้เพียง1ครับแล้วก็มาชนะ2ไฟล์ล่าสุดจากสกัดไทยมวยสิทธิ์หมดล็อกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่หน้าก็จะเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านคมสันกำนันบุรีนุปานบุรีนะครับในพิกัด52กิโลกรัมกับทางด้านน้องเล็กลูกจำปาชัยและก็คู่เอกนำรายการในวันนี้ครับแสงเทียนน้อยสิทธิ์สารวัตรออฟกับฟ้าใสช้างไทยยิมนี่ครับดาวทองหรือว่าดาวทองน้อยสิทธิ์หมดเลาะครับคนคนเดียวกันครับเวลาการไหว้ครูของทางด้านดาวทองกันก่อนแล้วครับระหว่างนี้ก็อย่าลืมท่านผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้ก็ห้ามพลาดเช่นกันครับมวยรอบครับของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกประจำวันเสาร์ที่14มีนาคมครับในรุ่นพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมเมื่อบ่ายวันนี้เนี่ยก็มีการจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสายแรกนั้นจะเป็นการเจอกันระหว่างสิทธิชัยเพชรเรืองฤทธิ์ครับนักชกจากปักใต้เลยครับกับยอดอนุชาปอประจันศรีและยังมีอีกหนึ่งสายครับนั่นก็คือแสนเพชรปุ๋ยโฟร์แมนครับกับทางด้านเพชรนำชัยสอสิรินทาเท่านั้นยังไม่พอคู่เอกนำรายการน่าสนใจเลยครับเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านพละพลสิทธิ์สาเล้งพัทยาครับกับดานิเอลโมราเลสและยังมียกพลสิทธิ์คงพิเวศครับเจอกับฟ้าประจักษ์เสถียรมวยไทยและก็ยังมี 3G เพชรบรรณาดวลกับปานน้อยสิทธิ์สั่งปราบนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ของเราครับก็เวลาเดียวกันเลยครับทั้งศุกร์และเสาร์นั้น 6:00 น.หลังเคารพธงชาติว่าหรือว่า 18:00 น.เป็นต้นไปครับนี่ครับกรรมการสนธยาไพรนันท์ครับเป็นผู้ชี้ขาดยกที่1ครับครับมาเตรียมตัวรับชมกันได้ครับน้ำเงินนี่มาจากติดเจ้าพ่อครับแต่วันนี้เพชรโทไม่ได้มาส่งทางด้านหินเพชรติดเจ้าพ่อครับมาเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ทีมงานต้องดูเหลี่ยมจับในว่าแต่ได้มาแค่ไหนครับเพราะว่าสิทธิ์เจ้าพ่อตามตำนานก็เหลี่ยมเขาไม่เป็นสองรองใครก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของแมตช์มวยไทยนะครับก่อนทำการแข่งขันเนี่ยผมได้มีโอกาสไปสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์ทางด้านเจ้าแดเนียลบัตเลอร์แล้วนะครับเป็นนักชกจากเมืองฟุตบอลอย่างแมนเชสเตอร์ชอบใครระหว่างซิตี้หรือยูไนเต็ดเขาบอกไม่ชอบครับชอบมวยไทย โอ้ไม่ดูบอลครับชอบดูแต่มวยครับนี่แหละครับถึงแม้เป็นชาวต่างชาติครับแต่ว่าก็หลงรักในศิลปะซึ่งเป็นสมบัติของชาติเราครับนี่ครับก็ถือว่าได้มาเติมความฝันได้เต็มที่ครับชอบมวยไทยแล้วได้มาต่อยที่มังไทยถือว่าความฝันนี่มาถึงจุดสุดยอดคนจริงครับครับขวาของทางด้านเจ้าแดเนียลครับจะแทงด้วยซ้ายรอขยับอุ้ยแข้งหน้าครับเสียงดังจริงๆครับแข้งหน้าของทางด้านแดเนียลบัตเลอร์นี่นะครับเห็นลีลาการมาแข่งแบบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเตะซ้ายงามๆแล้วหาจังหวะเสียบได้สวยๆครับเอาละครับนี่ครับโชว์ความน่ากลัวขึ้นมาครับทางด้านแดเนียลนะครับจิ้มตัดลำตัวแล้วเติมด้วยกับปั้นครับทางด้านดาวทองพยายามจะล้วงลำตัวนะครับขึ้นบนไม่ได้ครับแม่ทางด้านดูแดเนียลได้กระจับไหนครับโอ้ยจับได้เปรียบไหมครับคีบคอตีเข้าไปครับดาวทองพยายามจะเสียบคืนแต่ว่าเจอจังหวะสุดท้ายเด้งเลยครับอะไรครับเหลี่ยมข่าวจากสิทธิ์เจ้าพ่อครับพี่น้อยครับเราก็เห็นเพชรโทชกก็แบบนี้คุณดิจิ้งครับถ่ายทอดมาได้ดีเหลือเกินจับในโยกไปโยกมาแล้วเสียบที่ทำได้เหมือนอาจารย์เปียบครับนี่นะครับแดเนียลเราได้ในดีครับเพชรเอกนั้นสอนมวยอยู่ต่างประเทศครับแต่ว่าเพชรโทสอนมวยอยู่ที่ค่ายสิทธิ์เจ้าพ่อก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็ทั้งเยอะครับอะไรครับขวางหน้าอยู่ไม่อยู่ขวางไม่ได้ครับแต่ว่าพยายามจะไล่แขนสู้กับทางด้านแดเนียลครับดาวทองในแทงบริเวณพับในครับเสียบไปตรงๆโดนทางด้านแดเนียลคล้องตีก็เสียบได้ตลอดเหมือนกันครับแล้วจากนี้ไปนี่ดาวทองจะมาคว้าจับในอย่างเดียวไม่ได้ซะแล้วครับศอกขวาสั้นไปหน่อยครับทางด้านเจ้าแดเนียลดาวทองสวนคืนก็หลุดเหมือนกันเอาแม่แล้วก้มไปจูบเข่าของทางด้านแดเนียลบัตเลอร์ครับนี่แหละครับจับมาเสียบได้งามๆครับนั่นแดเนียลทำท่าจะขมความตอนนี้ไฟนี้สำหรับท่านทางด้านดาวทองครับแดเนียลเตะขวาสูงมาเริ่มกล้าออกเริ่มการแล้วครับแดเนียลนี่ครับกระแทกซ้ายทิ้งขวาดึงได้เสียบเลยครับ
ครับรัดเอวไว้กับทางด้านแดเนียลพยายามจะกระตุกกระชากแต่ว่าก็ยังทำอะไรไม่ชนะไม่ชัดเจนครับแดเนียลพยายามจะลวนได้หมัดถึง2ก็เสียบกับปั้นกับปั้นอีกทีพยายามจะเสิร์ฟครับทางด้านเจ้าดาวทองแล้วหมดยกที่1ครับแม่มวยไทยแบทเทิลครับท่านผู้ชมครับแดเนียลบัตเลอร์ครับนักชกจากแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษกับทางด้านเจ้าดาวทองสิทธิ์หมวดล้อครับวันนี้ได้คุณแสนศึกหรือว่าคุณชาตรีวงศ์สิงห์ครับนักมวยมือรองแสนศึกครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้กับท่านดาวทองเนี่ยจะทักศอกกลับถึงศอกกลับเลยครับแบ็คฟิสฟาดด้วยท่อนแขนแต่ถูกกดมาจูบเข่าแบบนี้ครับเสียหายครับท่านดาวทองถือว่ามาประเดิมในครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาครับแดเนียลบัตเลอร์ยกที่2กันต่อครับนี่ครับเปิดฉากมาให้แดเนียลได้ใจยกแรกครับเดินหน้าลุยเข้าไปหาโอ้โหเปิดฉากก็กวาดเข้าไปก่อนครับกวาดงามๆดาวทองเสียดักล้มลงไปครับลุกขึ้นมาสู้ต่อครับพยายามจะแทงซ้ายเสียบหน้าขาคืนครับนี่ครับเล่นหน้าขาก่อนกับทางด้านดาวทองแทงหน้าขาทั้งซ้ายและขวาของทางด้านแดเนียลบัตเลอร์ครับนี่ครับแทงเรื่อยๆนี่ก็เข็นขัดชอบได้ครับแดเนียลแต่ก็ต้องระวังครับอย่าไปพลาดดวงกระจับครับเอาละครับแดเนียลอัปกันซ้ายขวามาดาวทองเติมด้วยหมัดอัดแรกหมัดกันบัตรความคมบัตรความหนักครับนี่ครับซ้ายเข้ามาซ้ายอีกทีครับพยายามจะเบิ้ลเลยครับทางด้านเจ้าแดเนียลบัตเลอร์ครับนี่ครับแดเนียลโตทุกเม็ดครับดาวทองก็เริ่มได้ใจขึ้นมากระแทกยับไปก่อนแต่เดี๋ยวโยกมาโอ้นี่ครับเข่าขวาแทงเข้าไปตรงๆครับเข่าแหลมๆแทงจะเจ็บเล่นงานอีกครั้งครับขวากระแทกเข้าไปแดเนียลเสียบซ้ายเติมไม้เอาเลยครับดาวทองทำได้ครับแล้วพยายามจะเบิ้ลเข้าใส่ก็มีเสริมตลอดเหมือนกันกับทางด้านดาวทองดาวทองเล่นเกมขึ้นมาครับแดเนียลเดินเข้าไปหาจับเสียบยังเสียบไม่ได้เอาทั้งทีมขวามาขยับโยกหลอกครับดาวทองแดเนียลขอแข้งซ้ายก็ยังเวียดว่ายครับแทงซ้ายมาเริ่มจะคามเป้าเจอครับแดเนียลกู้กระยาวครับสำหรับทางด้านแดเนียลบัตเลอร์เดินค้ำเดินแทงเนี่ยชัดเจนครับแต่ดีครับจังหวะตีก่อนจากครับทำให้กรรมการสุทธิยาต้องแยกออกตั้งเกมอีกครั้งครับแดเนียลเนี่ยไม่ต้องจับก็เสียบได้ครับจับนายมาลัดล่างแล้วทำพยายามกระชากกระชากไม่ไปครับแดเนียลการทรงตัวค่อนข้างดีครับเหยียบซ้ายไม่ครั้งแดเนียลมีเตรียมมีเสียบเข่าแล้วก็สับศอกครับนี่ครับเติมเสียบเข้ามาเนี่ยสับด้วยศอกขวากับทางด้านดาวทองเจอสวนเลยครับสับมาดึงได้แล้วเสียบคืนโอ้เห็นแล้วนึกถึงเพชรโทเพชรเอกเลยครับพี่น้อยครับรูปมวยการชกแบบนี้ครับของทางด้านแดเนียลบัตเลอร์นี่นะครับถอดแบบมาเรียกว่าสิทธิ์มีอาจารย์ครับรู้เลยว่ามาจากสำนักไหนครับแทงเข่าแบบนี้คนมีของครับนะครับเกี่ยวได้ด้วยซ้ายแล้วตีด้วยขวาแทงด้วยซ้ายอีกครั้งไปไปมาๆนี่ดาวทองโดนเล่นงานด้วยเข่าในครับทำท่าจะโอนเอ็นเหมือนกันกระแทกบวกศอกครับดาวทองเติมด้วยศอกครับพยายามเล่นของมีคมเข้าไปนะครับพยายามจะค้ำไว้งัดด้วยศอกซ้ายครับไล่กันมาซ้ายหลุดไปเจอขวาจากท่านดาวทองครับครับแดเนียลรับแข้งรับแข้งกันเยอะก็ไม่ดีเหมือนกันครับต้องเดินถึงตัวดาวทองสับศอกซ้ายไล่แขนมาแดเนียลลัดล่างเอาละครับล็อกไปแล้วมายังตีไม่ได้ครับแทงเข้าไปครับหมัด1 2ของทางด้านแดเนียลแดเนียลเกี่ยวได้คืนเอาละครับขวาตรงจากทางด้านเจ้าดาวทองครับเดี๋ยวจะขวางเสียบกดได้ขวางได้แต่ว่าโดนตีครับทางด้านดาวทองหมดยกที่2ครับแม่มวยไทยแบทเทิลครับทางด้านแดเนียลบัตเลอร์ครับนักชกจากประเทศอังกฤษสังกัดค่ายมวยสิโจ้พ่อครับกับทางด้านดาวทองสิทธิ์หมวดเลาะนักชกจากสวนคโลกครับสุโขทัยจังหวะแทงซ้ายยาวๆเข้ามาแล้วมีมาเติมด้วยหมัดครับดาวทองต่อยแล้วค่อมไปค่อมมายังไม่แม่นครับอาวุธที่มีหรือว่าที่อันตรายของทางด้านนักชกจากสวนคโลกสุโขทัยของเรามาตามต่อครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่4ของรายการ3นาทีสุดท้ายครับเอาละครับเล
งกันต่อยกสุดท้ายดาวทองนี่วิชามีเท่าไหร่ต้องเติมมาให้หมดครับเอาละครับเรื่องที่จะโจมตีด้วยมาครับดาวทองเอาหมุนตัวสกับอีกเล่นงานทุกท่วงทางครับดาวทองนะครับขยับเข้ามาซ้ายกระแทกแต่เดียวโอ้ยศอกขวาแล้วแทงซ้ายเอาเลยครับกระเด้นกระดอนเลยครับทางด้านจังหวะทั้งสับทั้งเสียบของทางด้านเจ้าแดเนียลบัตเลอร์นี่ครับกวาดล้มลงไปอีกโอ้ยกวาดสะอาดครับลูกนี้กวาดได้สวยงามครับแดเนียลเอาดาวทองเจอศึกหนักทั้งวันนี้ครับยังต้องเดินต่ออยู่นอกอยู่ห่างก็ยังไม่ได้ครับเอาละครับขับไว้โผมาฟันไม่ถึงครับนี่ครับจิ้มลำตัวแดเนียลค้ำอีกทีครับแม่ก็ฉับกระเฉงดีจริงๆครับครับแรงยังดีไม่มีต่อครับแดเนียลเดินหน้าลุกไล่ต่อสาดแข้งขวายาเข้าไปทิ้งท้ายครับเอาละครับกระแทกเย็บซ้ายมานี่แหละครับฟุตเวิร์กยังดีครับผิวไปผิวมาครับแดเนียลนะครับดาวทองไล่เข้ามาพยายามจะปักด้วยศอกถูกรัดเอาไว้ครับวงในแดเนียลวางด้วยแข้งขวาเกี่ยวได้ดาวทองคืนนี่ครับหมดหนักๆครับโอ้ยลูกนี้เกี่ยวไส้ครับแดนดาวทองแต่พอต่อยเข้าไปก็โดนเข่าขวาขึ้นมาจากแดเนียลครับโดนเสียบไป2ดอกติดครับหมัดขวาครับแดเนียลดาวทองจิ้มตัดลำตัวแล้วถีบด้วยซ้ายครับแต่ถูกทางด้านเจ้าแดเนียลบัตเลอร์วิ่งไล่ต้อนเลยครับนะครับแหมหน้าขาวๆหน้าอ่อนๆนี่ฟอร์มการชกก็ถือว่าดุดันไม่ใช่น้อยครับแดเนียลเอาละครับหัวแข้งซ้ายตุ่มแล้วตุ่มเล่าครับดาวทองยังคืนไม่ได้เอาละครับซ้ายของทางด้านแดเนียลบัตเลอร์จังหวะครับยิงไม่ทันครับกระแทกซ้ายแล้ววนออกมาถ้าพยายามจะรอจังหวะอาศัยเอาความชัดเจนนี่แหละครับแดเนียลก็พยายามเปิดช่องครับชิงเสียบเข้ามาก่อนกลับมามีสับต่อเข้ามาครับแดเนียลมีกระตุ้งมีเสียบต่อเนื่องครับตาทองวันนี้ก็มีแผลแตกบริเวณศีรษะเล็กๆน้อยๆครับเป็นที่ระลึกจากแดเนียลครับวันนี้ต้องบอกว่าการประเดิมครั้งแรกของแดเนียลบัตเลอร์ค่อนข้างสวยเลยครับว่าเป็นนักชกที่อันตรายครับสำหรับนักชกอังกฤษรายนี้ลงไปที่ฐานล่างครับทางด้านแดเนียลบัตเลอร์แต่ยังไม่ผ่อนเกมครับแดเนียลสายตายังมีความมุ่งมั่นครับเดินหน้าลุยต่อทองเตะขวามายังติดกาดเข้ามาครับถีบครับนะครับแดเนียลค้ำไว้แล้วสาดด้วยซ้ายหน้าวันนี้สิ่งที่ได้เห็นก็คือเป็นมวยที่ออกได้ทั้งซ้ายและขวาแล้วถือว่าเป็นมวยที่ครบเครื่องครับไม่ว่าจะนอกหรือในครับของทางด้านแดเนียลบัตเลอร์นี่ครับครบเครื่องใช้ได้ครับเอาละครับนอกได้ในดีดาวทองพยายามเสี่ยงได้มาครับเตะขวาเข้ามาแต่ก็ยังไม่รุนแรงพอครับดาวทองวันนี้ทำเกมลำบากก็เจอมวยยาวๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับและครบ3ยกเรียบร้อยครับในคู่ที่4ของรายการครับพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมแดเนียลบัตเลอร์จากประเทศอังกฤษครับกับทางด้านดาวทอง10หมวดล้อเรามาดูภาพช้ากันครับจังหวะขยับมาสับด้วยศอกขวาครับแดเนียลบัตเลอร์แล้วแทงด้วยซ้ายซ้ำเข้ามาอีกทีย้ำได้ดีเสิร์ฟได้สวยครับทางด้านแดเนียลบัตเลอร์แล้วเหวี่ยงหลุดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับขึ้นไปฟังคำตัดสินบนเวทีก่อนครับ The first one no retreat no slander now let's check out Better Plus Man.สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize Max มวยไทย Facebook PageAnd now, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner. และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้แก่นักชกจากมุมน้ำเงิน Daniel Butler จากประเทศอังกฤษเป็นฝ่ายชนะเปรียงสุดมันครับท่านผู้ชมพักความมาตรงนี้ครู่เดียวนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าคู่หน้าคู่รองคู่เดียวประจำรายการรอท่านผู้ชมอยู่แล้วครับ Please stay here and you don't go anywhere next fight Co-main event of the evening This is Muay Thai Battle ฟินทั้งวันฟันทั้งคืนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพบุรุษฟินล่าสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0906958899
หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟิลล่าได้แล้ววันนี้มวยไทยแบทเทิลWelcome back to Muay Thai Battle! It's time for the moment you've been waiting for. This is the main event of the evening. เอาละครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงความมันในคู่ที่6หรือคู่เดือดประจำรายการในค่ำคืนนี้ครับและความพิเศษสุดเลยก็คือนักชกทั้งคู่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์มวยไทยแต่เชือกทั้งคู่ครับผลจะออกมาเป็นยังไงไปลุ้นไปเชียร์กันครับ Introducing first fighting at the blue corner he trained at Chang Thai Gyms and his professional record 77 win 31 losses and 3 draw ladies and gentlemen please give him up for Champ Fasai Chang Thai GymAll right, guys, let's make some noise for Shams! Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, he is a champion Muay Thai four-man tournament in 70 kg red division, aka Thepabut Mueang Kan. Ladies and gentlemen, let's hear for Fasai Chang Thai ChimAnd here's some of them fighting in the red corner. He trained Sid Sarawat of Chimps. And his professional record, 68 win, 22 losses, and 14 draw. Ladies and gentlemen, put your hand together and welcome Sang Tian Noi, Sid Sarawat of Muay Thai Battle. All right, guys.A big hand for another chance! Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner, he is a champion Muay Thai four-man tournament in 66 kg weight division, aka Khun Khao Rai Nam Chai. Ladies and gentlemen, please welcome Sang Tian Noi, Sid Sarawat ofและตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเรานั้นเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับในพิกัด71กิโลกรัมฟ้าใสช้างไทยยิมครับนักชกในมุมน้ำเงินครับเจอกับพระแสงทีน้อยสิสวัสดิ์ออฟครับซึ่งเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ทางด้านฟ้าใสครับนายปรินวิรัตกันไก่ครับนักชกจากตำบลวังเย็นครับอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับในวัย29ปีสูง177เซนติเมตรใน3ฟอร์มหลังนั้นชนะรวดเลยครับทั้ง3ไฟจากสังกัดค่ายมวยช้างไทยยิมครับที่ภูเก็ตแต่วันนี้ผู้จัดการค่ายสาวสวยครับคุณมัสยาพันเหมานนท์ก็เดินทางมาควบคุมด้วยตัวเองนะครับอยู่ที่มุมน้ำเงินส่วนมุมแดงครับนักชกในมุมแดงครับแสงเทียนน้อยสิทธิ์สารวัตรออฟกับนายแมนสวงย่องเสงคุณข่าวไร้น้ำใจครับจากตำบลพญาแมนครับอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์รุ่นน้องครับวัย25ปี3ฟอร์มหลังนี่เหมือนกันเลยครับฟอร์มดีครับไม่แพ้ใครชนะรวดทั้ง3ไฟจากสายการแข่งมวยสิทธิ์สารวัตรออฟครับทั้งคู่นั้นเป็นแชมป์ครับต่อกับแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกซึ่งเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์กันด้วยวันนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับเรามีข่าวมาฝากท่านผู้ชมครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเนื่องจากเป็นมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยและสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยก็ได้มีความคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมภายในสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยของเรานะครับจากเดิมทีเนี่ยเรามีมาตรการตามมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขครับให้ป้องกันความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าชมรวมไปถึงนะครับมีการแจกแอลกอฮอล์ล้างมือที่สำคัญก็มีทางการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อครับหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันทุกครั้งแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยก็มีมาตรการใหม่เพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยในเรื่องไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 นั้นค่อนข้างแพร่หลายไปทั่วในต้องบอกว่าในกลุ่มคนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆเราก็คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ที่เข้ารับชมก็ฉะนั้นแล้วครับโดยในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับก็สนามแม็กมวยไทยก็จะมีการจัดการแข่งขันเช่นเดิมแต่จะเป็นการจัดการแข่งขันในสนามปิดครับ
ก็จะไม่เปิดให้แฟนมวยรับชมครับแต่ท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางอเมริกทีวี HD ช่อง34ครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็รวมไปถึงทางออนไลน์ของแม็กซ์มวยไทยครับทั้ง Facebook Live YouTube Live แล้วก็ Application Mobile App ย้ำกันอีกครั้งนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็แฟนมวยที่จะมาติดตามก็เราจะจัดในรูปแบบสนามปิดไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมเนื่องจากเพื่อความปลอดภัยของแฟนมวยและของประชาชนเป็นหลักนะครับจากความปรารถนาดีจากสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับแล้วก็ร่วมมือกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับบนเวทีครับผู้เอกนำรายการนะครับแชมป์ชนแชมป์ครับฟอร์มสดฟอร์มเรียกว่าฟอร์มกำลังจับด้วยกันทั้งคู่ก็เหมือนเช่นเคยครับแต่เพียงน้อยเดินหน้าเขาหาตามรูปแบบตามสไตล์ครับพยายามถีบซ้ายนำเข้าไปก่อนส่วนฟ้าใสก็ยังใจเย็นครับถีบติดด้วยถีบฟ้าขึ้นมาวิ่งดีครับสับเข้ามาเนี่ยโดนศอกซ้ายสั้นๆครับของทางด้านฟ้าใสซ้ายเนี่ยธรรมชาติครับทางด้านมุมน้ำเงินเนี่ยนอกเหนือจากมีผู้จัดการแล้วก็ยังมีคู่ปรับเก่าอย่างอเลสซานดูบุบเลียที่เพิ่งแพ้ให้กับฟ้าใสมาหมาดๆเนี่ยก็มายืนปรบมือเชียร์อยู่ด้วยข้างสนามครับจากเรียกว่าจากคู่ชกก็มาเป็นกองเชียร์ครับนี่ครับมวยไทยเนี่ยให้มิตรภาพครับให้ความรู้สึกดีๆมาชมกันต่อบนเวทีครับแสงชนะพยายามเดินเข้าไปหาแต่ต้องการเดินหาใครก็เดินง่ายครับแต่ต้องไม่ใช่ฟ้าใสครับเพราะว่าฟ้าใสนี่แข้งสายนี่ฉกาจกันเหลือเกินเขาจริงครับเสียบเข้ามาเหลือตั้งในเอาไว้ครับชนะฟ้าใสแต่ชน้อยนี่เขาในเหนียวแน่นครับถีบนำเลยครับนี่ครับกว่าจะจับได้ก็ต้องลงทุนสูงหน่อยครับวันนี้สำหรับแสงชน้อยฟ้าใสยังใจเย็นครับยกบังแล้วถีบสายโต้ขึ้นมาอารับฟันต่อสายมาลูกทางป่าลูกนี้ก็ถือว่าทำได้ผลครับนี่ครับเดินค้ำเลยครับซ้ายครั้งกับแสงเพียรน้อยนะครับพยายามแล้วทีด้วยขวาเจอหมัด 1-2 ของทางด้านแสงเพียรน้อยครับใครกล้าเข้ามาแสงเพียรน้อยรู้ดีครับว่าอยู่นอกนี่อันตรายเหลือเกินครับต้องจับในให้ได้ครับก็ไม่ตีก็ลำบากเหมือนกันมวยฝีมือดีครับทางด้านฟ้าใสโดนถีบครับหลุดไปวางด้วยขวาครับทางด้านแสงเทียนน้อยก็ยังเก็บอาวุธได้ครับฟ้าใสสายตายังดีครับฟ้าใสแสงเทียนน้อยก็โดนเตะขวามาอ้าวแล้วครับเริ่มจะออกได้ครับแข้งขวาหนักๆนี่ครับความพยายามเริ่มจะประสบผลสำเร็จครับแสงเทียนน้อยฟ้าใสวางแข้งซ้ายแสงเทียนน้อยพยายามเตะขวาโต้ครับหัวแข้งขวามาหนักๆโอ้โหเตะขวาใส่ท่อนแขนเลยครับแล้วนี่ครับกระโดดเข่าลอยของทางด้านฟ้าใสแล้วตบด้วยหมัดหาครับเขี่ยได้แสงเทียนน้อยปักด้วยศอกหลุดไปฟ้าใสพยายามจะคว้าในเกาะไว้ครับตั้งไว้ก่อนครับอะไรครับแยกออกมานี่แหละครับวงนอกใจเย็นข้างด้านฟ้าใสวงในก็ยังรัดกุมแสงเทียนน้อยแล้วหมดยกที่1ครับพักแป๊บเดียวครับแม่มวยไทยแบทเทิลครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่นำรายการครับระหว่างทางด้านแสงเทียนน้อยสิสรสออฟกับฟ้าใสช้างไทยยิมครับทางด้านแสงเทียนน้อยครับดื้อเหลือเกินครับนักชกรายนี้ครับตบซ้ายแล้วพยายามมาเติมด้วยขวาแต่ว่าดูจากจังหวะการเตรียมตัวมาแล้วเนี่ยฟ้าใสแกมีศอกรอสวนอยู่ครับนี่ครับจังหวะเข่าลอยครับของหน้าฟ้าใสผมด้วยหมัดเข้าป้องหูเลยครับเก๋าเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นนักชกรุ่นพี่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงยกที่2ครับสำหรับผู้เอกนำรายการตามกันต่อครับมาเล่นกันในยกที่2ครับเอกฟ้ามาก่อนทางด้านแสงเทียนน้อยสายโต้ขึ้นมาจากฟ้าใสครับเอาละครับได้วัดดวงได้วัดใจกันแข้งซ้ายกับแข้งขวาหนักๆทั้งนั้นครับขวามาเจอซ้ายครับนำเข้ามาหวางด้วยขวาจากธนาแสงเทียนน้อยเจอซ้ายอีกแล้วครับของธนาฟ้าใสค่อนข้างที่จะเป็นมวยเก็บรายละเอียดได้ดีครับนี่นะครับรักษาระยะห่างระหว่างแข้งซ้ายครับฟ้าใสแล้วนะเตะขวาเข้าไปมั่นใจในความแกร่งครับธนาแสงเทียนน้อยครับบอกว่าดีลาแบบนี้ไม่กลัวอยู่แล้วครับเอาละครับขวามาซ้ายคืนทันทีนะครับซ้ายของธนาฟ้าใสฟ้าใสเนี่ยเป็นระดับครูมวยนะครับเพราะว่าในค่ายช้างไทยยิมเนี่ยแกก็เป็นเอาการขอท่านผู้ชมครับโอ้เหลือเชื่อครับนานๆจะเห็นแบบนี้ทีครับ
โอ้ไม่ค่อยเห็นทางด้านแสงเทียนน้อยถูกนับหรือแพ้น็อกครับวันนี้เสียนับไปแล้วครับทางด้านเจ้าแสงเทียนน้อยโอเคนะครับฟ้าใสเริ่มย้ำครับไล่กี้เข้ามาจะเก็บให้ได้ครับไม่อยากยืดเยื้อครับฟ้าใสเอาละครับแข้งซ้ายสูงมาอีกทีโอ้เหลือเชื่อเลยครับอ่านครับหมัดซ้ายศอกซ้ายแสงเทียนน้อยพยายามจะวางแข้งตอนนี้เกาะไม่ได้เลยครับแล้วมาเล่นวงนอกแบบนี้เนี่ยเข้าทางฟ้าใสครับฟ้าใสล็อกในเอาไว้ครับจากนั้นพยายามก็เด้งเข้าขวาโต้ขึ้นมาเสียเป็นหนึ่งคะแนนต้องเล่นขึ้นมาให้ได้ครับทางด้านแสงเทียนน้อยครับพยายามจะเสริมด้วยศอกแล้วนะครับทางด้านแสงเทียนน้อยเอาเลยครับแยกออกมาโอ้นี่ครับเรียกว่าเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นครับการล้นรวมตัวจากด้านแสงเทียนน้อยนานๆมีทีครับแบบนี้จับไหนมาแสงเทียนน้อยใช้เข่าในเข้ามาแก้เกมครับมาครับเขี่ยล่างตัดทิ้งเลยครับมาโดนเล่นงานคืนแล้วนะครับธนาฟ้าใสต้องเร่งเลยครับธนาแสงเทียนน้อยฟ้าใสหนีไม่ออกเลยครับถูกสปีดนี่ครับต้องสับด้วยศอกก่อนครับแก้ทางนี่ครับแสงเทียนน้อยยังดื้อยังตื้อครับเอาละครับแทงขวาไปตรงๆอะไรก็เป็นไปนะครับอย่าเพิ่งไว้วางใจครับแฟนมวยที่เคารพครับแสงเทียนน้อยเล่นเกมขึ้นมาลูกรอลูกชนครับดึงจังหวะก่อนแล้วสับซ้ายแต่เจอเสียบเลยครับไปย้ำเข้ามาเอาละครับวงในของทางด้านแสงเทียนน้อยบรรเลงได้อร่อยอร่อยมากขึ้นครับเริ่มเน้นเริ่มมุดแล้วมาครับแสงเทียนน้อยฟ้าใสทำไมจะหนีไม่ออกเอาละโดนต่อขวาเอาละมีอาการเอียงมาการสนับทางด้านฟ้าใสครับวิ่งต้องกดแขนต้องตั้งแขนให้ดีครับเด้งเข้ามาตีคืนเข้าไปครับโอ้โหเอาคืนหนักๆลูกนี้ครับรับอยู่2 3เข่าแล้วก็เอาคืนแบบทีเดียวหายครับทางด้านฟ้าใสวางไว้อยู่ไม่อยู่เคลียร์ไว้แทงซ้ายเลยครับนี่นะครับไปลองของไปสู้ในกับแสงเทียนน้อยครับเอาแยกใหม่เดี๋ยวทีมนำเข้ามาวางไว้แข้งขวาเจอทางด้านฟ้าใสเสียบครับหมดยกที่2ครับแม่มวยไทยBattle! โอ้ท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกเลยครับถึงแม้ว่านานๆเห็นทีครับช็อตที่ถูกไปแล้วล่วงไปแบบนี้ของแสงเทียนน้อยโรควูบถามหาครับแต่ก็ในช่วงปลายยกเอาคืนได้ดูครับจังหวะโอ้โหเต็มข้างครับฟาดเข้าขมับเลยครับคนตื้อๆอย่างน่าแสงเทียนน้อยก็มีวันหล่นได้เหมือนกันแต่ขนาดหล่นไปแล้วถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าคงหลับไปแล้วเลยครับแต่นี่คือแสงเทียนน้อยครับยอมใครไม่เป็นซะด้วยครับลุกขึ้นมาก็ไล่จ้วงแทงเข่าเอาคืนธนาฟ้าใสเลยครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงในช่วงยกสุดท้ายครับนี่แหละครับได้มาในนับก็จริงครับฟ้าใสแต่ไทยก็ทำท่าจะรับเยอะเหมือนกันต้องมาดูในยกสุดท้ายครับเอาละครับชิงดำแน่ๆครับมวยคู่นี้แต่มาจับนายมาพยายามเด้งเขาไปหานี่นะครับต้องสู้นายอีกแล้วครับทางด้านเจ้าฟ้าใสงับด้วยศอกซ้ายครับเดี๋ยวจะแก้ทางมวยเข่าด้วยศอกตามสูตรแล้วครับนี่ครับตื้อเลยครับวันนี้ทางด้านแสงเทียนน้อยครับฟ้าใสวางขึ้นซ้ายวางได้ทางนั้นหมุนมัดมาจับเด้งเข่าซ้ายเข้ามาได้วันหนึ่งดอกครับแสงเทียนน้อยยังมีความมั่นใจในเกมเดินของตัวเองครับนะครับตบวนไม่วนครับหนีไม่ออกซะแล้วครับธนาฟ้าใสแสงน้อยคำไว้เสียบเสียบเรียนจะขวางหน้าบ้างแล้วเด้งตีเลยครับแม้ถึงแม้ว่าฟ้าใสจะขวางแต่ว่าเป็นแสงเทียนน้อยที่ตีครับนี่ครับพยายามเหลือเกินครับแล้วก็เอาจนได้ครับทางด้านแสงเทียนน้อยเดินหน้าลุยถึงแทงเข่าสาดเข้าไปครับแสงเทียนน้อยไล่ตีขึ้นมาครับล็อกบนได้เสียบขวาฟ้าใสเด้งเข่าซ้ายโต้คืนโอ้ยแย่ครับแม่กรรมการน้องแว็กเพชรราชพัฒน์ครับไล่เข้ามาวางขวาเข้าไปเสียบดักเลยครับธนาฟ้าใสแสงเทียนน้อยกระโดดเข้ามาครับล็อกมุดมาฟ้าใสเด้งเข้าซ้ายแสงเทียนน้อยลัดลามาเสียบเข้าซ้ายเข้าไปหาครับโอ้นี่นะครับเกมวงในก็ยังแลกกันคู่ขี้ใกล้เคียงเสียบคำไว้วางซ้ายคำอีกทีจับแล้วแทงครับธนาฟ้าใสโอ้ยนะครับคุณมาผมคืนโอ้โดนน้องแม่น้องกระซวกไป2ไป3เลยครับฟ้าใสจะคืนมา1ครับนี่ครับน้องเด้งพี่ก็เสียบแล้วเอาแล้วทีมซ้ายมาเบรกกันลูกทีมครับฟ้าใสแสงน้อยเดินถึงตัวขวาในได้เด้งเข้าซ้ายเข้ามาเอาแล้วได้มา1ดอกครับแสงเทียนน้อยเด้งได้ทีก็มีเสียงเฮเสียงฮาจากรอบเวทีครับ
เสียบอีกครั้งครับทางด้านฟ้าใสแสงน้อยขวางค้ำไว้วนอีกทีแบกกระชากครับซ้ายจากทางด้านฟ้าใสอีกครั้งแข้งต่อแข้งแล้วกรรมการทำให้เบรกเกมสัญญาณแบบนี้โดนเตือนกับฟ้าใสครับเอาละครับกดดันขึ้นมาทันตาเห็นกับฟ้าใสแสงน้อยก็ได้เด้งกับขวาเข้ามาฟ้าใสล็อกอย่างเดียวครับแสงน้อยมูดมาถึงตัวแต่เด้งลูกนี้ตีกับแพ้ครับตีไม่ได้ครับได้มาหนึ่งหน่อยครับด้านแสนเทียนน้อยนะครับซ้ายจากฟ้าใสแต่พยายามเสียบดักไว้ครับนะครับตีด้วยซ้ายเด้งด้วยขวาจากขนาดเจ้าแสงเทียนน้อยครับนี่ครับปลายยศแล้วครับแสงธนาก็ว่าเล่นมาสุดสปีดครับยังมีความหวังยังมีโอกาสอ้าวเดินเข้ามาแข้งซ้ายจากฟ้าใสโต้คืนแสงธนามาได้เสียบเข้าซ้ายเข้ามาครับเอาละมาเป็นครับแสงเทียนน้อยฟ้าใสละมาได้แทงเข้าซ้ายเอาคืนโอ้แย่ครับแย่10วินาทีสุดท้ายครับซ้ายจากฟ้าใสมาเมียมาเตะหนักๆเลยครับแล้วบิดกันมาตีคืนมันมาเร่งเอาในช่วงปลายยกครับเอาละครับครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับคู่เอกนำรายการครับพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมระหว่างทางด้านฟ้าใสช้างไทยยิมครับนักชกจากกาญจนบุรีครับกับทางด้านเจ้าแสงเทียนน้อยสิทธิ์สารวัตรออฟแชมป์ชนแชมป์ในวันนี้ครับถึงแม้ว่าจะได้นับมา1นับในช่วงยกที่2แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านเจ้าแสงเทียนน้อยก็เป็นฝ่ายเอาคืนครับมีจังหวะจะวางแข้งครับเตะก่อนนำเข้ามาแล้วพยายามจะเกาะในครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไปบนเวทีครับThe first amazing fighter fighting Zelly and now let's check out Butterflies สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้Battle for red corner, blue corner, no prize. Max Muay Thai Facebook page. Red corner reaches 90 degrees as it gets 5,000 baht. All right, ladies and gentlemen, after 3 years of action, we go to the judges' scorecard for the winner, blue corner.และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้แก่นักชกจากมุมน้ำเงินฟ้าใสช้างไทยชิมเป็นฝ่ายชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับพักโฆษณาครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการและนี่คือรายการ Muay Thai Battle